แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเหตุผลมากมายที่จะต้องผิดหวังกับความพ่ายแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้และแน่นอนอเล็กซานเดอร์โซชาก็คงเริ่มหวั่นๆกับความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองบ้างแล้วแต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ2สถิตินี้ที่แสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขามีปัญหาหน้าหนักใจเกิดขึ้นและคงไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขกันง่ายๆซะด้วยเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสยิง16ครั้งในครึ่งหลังเข้ากรอบไปถึง8ครั้งพอป็อกบาเอาชนะการดวลภาคพื้นดินเพียงแค่2จาก16ครั้งเท่านั้นเองดูเหมือนว่าแมนยูจะดูป้องกันไม่เป็นเลยและดูเหมือนว่าไม่ว่าใครจะเป็นมิดฟิลด์พวกเขาจะถูกเล่นงานได้อยู่เสมอแฟนๆหลายคนรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นสกอตแม็กโทมินีและเฟสออกสตาร์ทคู่กันและเรียกร้องให้ออลิกูน่าโซชาให้โอกาสผู้เล่นคนอื่นดูบ้างพอป็อกบาและเนมันยามาติดเป็น2คนที่โซชาเลือกใช้งานและพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่ไม่ใช่คู่กลางที่แก้ปัญหาของทีมได้อีกตามเคยทั้ง2คนดูเหมือนจะเป็นปัญหาในเรื่องของการยืนตำแหน่งและการแบ่งหน้าที่ซึ่งควรจะชัดเจนมาตั้งแต่ในสนามซ้อมแล้วแต่ดูเหมือนว่าอดีตกองหน้าซูเปอร์ซับไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ออกไปได้อยู่ดีสถิติด้านบนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และแสดงให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมาจากแท็กติกการวางระบบให้กับทีมโซชาทำงานร่วมกับไมค์ฟรีแลนด์ไมเคิลแคลิกและคีแลนแมคเคนนาซึ่งเป็นทีมงานหลักของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ลายหลังนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้คุมการฝึกซ้อมของทีมจึงไม่น่าแปลกใจหากแฟนๆต่างก็ตั้งคำถามว่าควรนำคนอื่นมาช่วยในการปรับปรุงที่จำเป็นหรือไม่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเป็นใครหรือทั้ง2อย่างแต่ที่แน่ๆมันชัดเจนว่ามีบางสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและมันขึ้นอยู่กับโซชาว่าจะกล้าทำมันหรือไม่มิฉะนั้นเขาอาจไม่ได้อยู่ที่สโมสรจนถึงคริสต์มาสก็เป็นได้ร้านภูเมืองผู้ดีเปิดอัตราต่อรองกุนซือใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกให้อันโตนิโอคอนเต้เป็นเต็งหนึ่งแถมมียั่วราคาสตีเฟนเจอราร์ดตำนานลิเวอร์พูลจะมาคุมปีศาจแดงให้ด้วยโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเป็นเต็ง2กุนซือพรีเมียร์ลีกคนต่อไปที่จะโดนไล่ออกหลังนำทัพปีศาจแดงออกไปพ่ายเลสเตอร์ซิตี้2-4เมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นรองเพียงแค่สตีฟบูธนายใหญ่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดคนเดียวเท่านั้นขณะที่บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดราคากุนซือคนใหม่ของแมนยูหากโซชาโดนไล่ออกโดยยกให้อันโตนิโอคอนเต้อดีตผู้จัดการทีมเชลซีที่กำลังว่างงานอยู่ในเวลานี้เป็นเต็งหนึ่งที่อัตราต่อรอง2-1ส่วนเบรนแดน โรเจอร์กุนซือเลสเตอร์และมาริซิโอ โพเชตติโน่เทรนเนอร์ของแปร์แชร์เป็นเต็ง2ร่วมกันที่อัตราต่อรอง4-1อัตราต่อรองกุนซือใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ1อันโตนิโอคอนเต้2-1อันดับ2เบรนท์โรเจอร์และมาริซิโอ โพเชตติโน่4-1อันดับ4โลลองบลองและซินีดินซีดาน10-1อันดับ6เกเรตเซาเกตและโรเบโตมาร์ชินี20-1อันดับ8เดียโกซิเมโอเน่40-1อัตราต่อรองคนอื่นที่น่าสนใจเป๊ปกวาร์ดิโอล่า50-1เวโรนี่60-1ฟินเนวิล66-1รอยคีน80-1สตีเฟนจาราด100-1และพอร์สโค200-1เดอะแอทเลติกสื่อจะรังเผยว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้การนุนหลังโอเลกุน่าโซชาให้คุมทัพต่อไปปีศาจแดงทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังออกไปโดนเลสเตอร์ซิตี้อัดเละเทะ2-4ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมแพ้4นัดจาก7นัดหลังสุดเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมหลังในลีกด้วยด้วยผลงานที่ย่ำแย่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลทั้งที่เสริมทัพด้วยแข้งระดับแนวหน้าแต่ผลงานกลับน่าผิดหวังโดยเฉพาะรูปเกมและการจัดทีมที่ขัดใจแฟนบอลอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการรายงานของเดอะแอทเลติกเผยโซชายังคงได้รับการนุนหลังอย่างเต็มที่จากบอร์ดบริหารโดยไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวกุนซือแต่อย่างใดแมนยูมีโปรแกรมหนักรออยู่ข้างหน้าเริ่มจากกลางสัปดาห์นี้จะพบกับอาตาลันต้าในแชมเปี้ยนส์ลีกตามด้วยเกมดวลกับลิเวอร์พูลและสเปอร์และจะเจอกับแอตแลนต้าอีกครั้งก่อนทำศึกเดอร์บี้แมตช์กับแมนซิตี้เที่ยวทัฟฟอร์ดโอเลกุน่าโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยถึงสาเหตุที่ไม่มีชื่อขององตัวนี้มาซิยาวในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความฟิตมาซิยาวทำได้แค่ประตูเดียวในซีซั่นนี้จากเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตัน1-1ก่อนเบรกทีมชาติแต่ล่าสุดไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมที่บุกไปพ่ายให้กับเลสเตอร์ซิตี้2-4เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังความแพ้จากเกมล่าสุด
กุนซือปิดแสดงได้อธิบายถึงการหายไปของมาซิยาลว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมจะช่วยทีมไม่เขาไม่ฟิตเขากลับมาจากฝรั่งเศสและไม่ฟิตเอาซะเลยดังนั้นเขาไม่ได้ซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เขากลับมาเร็วๆนี้โซชากล่าวผ่าน MUTV สำหรับมาซิยาลตกเป็นข่าวทางนิวคาสเซิลในยุคของเจ้าของทีมใหม่ก็อยากได้ตัวร่วมทีมโดยซีซั่นนี้เจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว7เกมทุกรายการทำไป1ประตูบาร์เซโลนาได้สอบถามอนาคตของเนมายามาติดไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามาติดเลิกสัญญาในถิ่นโอทฟอร์ดอีก18เดือนและมีรายงานจากเดอะซันเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาแสดงความสนใจมิดฟิลด์เซอร์เบียรายนี้จากการเปิดเผยเสียงกิระบุบาร์ซ่ามองมาติดว่าน่าจะเป็นการเสริมทีมระยะสั้นที่ดีโดยหวังดึงเข้าไปเป็นทางเลือกในแดนกลางนอกจากนั้นราคาค่าตัวอาจไม่แพงหากว่าสามารถเจรจากับแมนยูได้ลงตัวสำหรับมาติดรับค่าเหนื่อยจากแมนยูอยู่ที่ประมาณ 140,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งไม่น่าเป็นปัญหาของบาร์เซโลนาส่วนการย้ายทีมคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านปอนด์บาร์ซ่าตามจีบจอร์จินโญ่วานันดุ้มเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่กลับโดนแป๊ะแชร์ตัดหน้าคว้าตัวไปครองทั้งที่วานันดุ้มกำลังจะย้ายไปค้ำหนูแล้วและล่าสุดมาเป็นข่าวกับมาติดมิดฟิลด์ลายครามของปีศาจแดงการีเนวิลกูรูรุ่นหนังคนดังเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอปัญหาอย่างหนักในทีมชุดตัวจริงที่ขาดความสมดุลโดยยืนยันว่าปีศาจแดงมีนักเตะประเภทที่พร้อมจะทำงานหนักไม่เพียงพอแมนยูประสบความไม่แพ้ต่อเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ4ในศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้อเล็กซานเดอร์โซชากำลังเจอมรสุมที่ถาโถมเข้าใส่หลัง7นัดหลังสุดคว้าชัยชนะได้แค่2จากความปลาชัยดังกล่าวทำให้แกรี่เนวิลกล่าวถึงอดีตต้นสังกัดว่าโดนจับทางได้หมดแล้วโดยยกตัวอย่าง5ผู้เล่นที่ออกสตาร์ทในเกมล่าสุดว่าทำให้เกิดปัญหาต่อตำแหน่งอื่นๆบนสนามฟอร์มของพวกเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าดีเลยในตอนนี้พวกเขาทำให้คนที่เหลืออีกครึ่งทีมเจอความยากลำบากผลงานตลอดทั้งฤดูกาลมันห่วยแตกดูแล้วขัดตาเมื่อคุณเจอทีมที่เล่นกันอย่างมีระเบียบคุณจะถูกจับทางได้พวกเขาถูกจับทางได้ตั้งแต่เจอกับวิลล่าเอเวอร์ตันและกับบีเรียลเราเห็นการจัดตัวในวันนี้ที่มีกรีนวูดซานโชบ็อกบาโรนัลโดและแฟนันอยู่ในทีมผมไม่อยากจะเป็นกองหลังในทีมชุดนี้เลยผมรักพวกเขาในฐานะผู้เล่นนะแต่ไม่ได้อยากเห็นพวกเขาอยู่ในทีมชุดเดียวกันมันไม่มีพวกพึ่งงานมากพอนั่นเป็นเหตุผลที่นักเตะอย่างเดเรนเฟเชอร์จอห์นโอเชียแกรี่เนวิลนิกกี้บัตและทอมเคเวอรี่ได้ลงเล่นกับบรรดาแข้งชั้นยอดในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพราะว่าพวกเขาคือพึ่งงานทีมชุดนี้มันไร้ความสมดุลแมนยูได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับแล้วและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่ได้น่าประหลาดใจนักฟอร์มการเล่นไม่ได้ดีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ชัยชนะก็ตามสำหรับปีแสดงมีเกมหนักในลีกต่อไปอีก3นัดโดยจะเจอกับลิเวอร์พูลสเปอร์และแมนซิตี้อีกทั้งยังมีเกมยุโรปกับแอตแลนต้าขั้นกลางในช่วงเวลานี้ด้วยโอเลกุนนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคลายข้อสงสัยให้แก่แฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ประหลาดใจเมื่อเห็นแฮร์รี่แม็กไกวร์กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่ปิดแสดงบุกพ่ายเลสเตอร์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแม็กไกวร์มีชื่อลงเป็นตัวจริงอย่างเซอร์ไพรส์หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อน่องและอดช่วยทีมมาแล้ว2นัดเช่นเดียวกับราเฟลวารานปักหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่เจ็บจากเกมทีมชาติอย่างไรก็ตามแม็กไกวร์กลับมาลงสนามโดยที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าจะหายเจ็บไวขนาดนี้พร้อมกับความใจชื้นของแฟนผีที่ปากหลังกับตันทีมหวนคืนตัวจริงจับคู่กับวิกตอร์เดลเลิฟได้แต่กันนั้นอดีตแข้งเลสเตอร์ก็ก่อความผิดพลาดอย่างร้ายแรงกับจังหวะที่เสียบอลให้กับเคเลซี่อิเฮนาโชจนเป็นที่มาของประตูตีเสมอ 1-1 อย่างสุดสวยจากยูริเตเลมองซึ่งท้ายที่สุดปีศาจแดงก็เป็นฝ่ายพ่ายเดอะฟ็อกไปอย่างเจ็บช้ำ2ประตูต่อ4หลังจบเกมนายใหญ่ปีแสดงอธิบายถึงเหตุผลที่ส่งแม็กไกวร์ลงสนามโดยระบุว่าตนเห็นดีแล้วที่เห็นแข้งวัย28ปีรายนี้พร้อมสำหรับการลงตัวจริงแต่ย้ำลูกที่เสียประตูลูกทีมควรมีสมาธิให้มากกว่านี้มันเป็นการตัดสินใจของผมที่จะส่งแฮร์รี่เขาทำงานหนักมากๆในตอนฟื้นฟูร่างกายกับทีมแพทย์เขาก็ดูพร้อมเขาไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบใดๆเขาลงซ้อมกับเราได้เขาดูดีเลยล่ะเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากกับเรา